เฟิร์นนะคะสวัสดีค่ะพลอยนะคะเคสแก้จมูกที่กรวิกาค่ะชื่อเอิร์นค่ะอายุ22ปีค่ะเราก็จะทำงานหน้ากล้องตลอดเวลาแล้วคราวนี้ค่ะก็มีอาจารย์ก็มีพูดบ้างว่าแบบโครงหน้าเรายังไม่ชัดอยากให้ใบหน้าของเราเนี่ยมีอะไรที่มันชัดเจนขึ้นมาบ้างก็เลยคิดที่จะทำสิ่งแรกก็คือจมูกค่ะจมูกพอยค่ะทรงเก่าอะค่ะก็คือปลายบางแล้วก็สันงุ้มค่ะแบบไม่เชิดนะคะก็คือพอยก็กลัวทะลุด้วยเพราะมันบางมากเนื้อพอยน้อยมากจมูกก็คือแบนเลยค่ะไม่มีจมูกเลยค่ะแล้วก็เวลาถ่ายรูปหันข้างเอียงข้างก็คือหน้าแบนเลยหน้าไม่ค่อยมีมิติเลยค่ะคุณหมอนะคะบอกว่าเฟิร์นนะคะเป็นคนเนื้อน้อยนะคะปลายจมูกก็คือบางนะคะคุณหมอจึงให้แนะนำใช้เทคนิค Double Projection โดยเอากระดูกหลังหูนะคะมาเสริมปลายจมูกเพื่อที่ไม่ให้ปลายจมูกของเราเนี่ยทะลุในอนาคตได้ค่ะคุณหมอก็แนะนำตรงไปตรงมาเลยค่ะเพราะว่าเอิญจะเป็นคนเนื้อน้อยนะคะก็เลยแนะนำให้ใช้กระดูกอ่อนหลังหูมารองที่ปลายจมูกนะคะก็คือจะได้เป็นเทคนิคนี้เลยเทคนิค Double Protection ค่ะส่วนการพักฟื้นนะคะพลอยพักแค่วันทำแค่วันเดียวค่ะหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยค่ะตอนที่ทำเสร็จก็คือจะไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีการเจ็บหรืออะไรจากที่ฉีดยาชาใช่ไหมคะยาชาหมดไปก็ไม่มีอาการเจ็บค่ะบวมช้ำในวันแรกไม่มีค่ะหลังผ่าตัดนะคะมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะเพราะว่าจมูกปลายเชิดขึ้นแล้วก็สันก็คมขึ้นค่ะทรงสวยคมชัดก็เดิมด้วยค่ะจากหน้าเอิญที่หน้าเหวี่ยงเพื่อนเรียกหน้าบูดอะไรแบบนี้ก็คือหน้ามันหวานขึ้นจริงๆคนรอบตัวทักตลอดเลยค่ะก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นค่ะไม่ว่าเราจะหันมุมข้างมุมเสยมุมไหนๆก็มั่นใจมากขึ้นค่ะความประทับใจของพลอยนะคะตอนแรกเลยคือพลอยปรึกษาทางพี่ในแอดมินกับเพจนะคะก็คือแบบให้คำปรึกษาดีมากแล้วพอวันที่คุณหมอนัดที่จะไปผ่าตัดนะคะคือพี่ที่คลินิกบริการดีมากเลยค่ะแล้วก็คุณหมอก็ใจดีมากชวนคุยตลอดเลยค่ะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำตลอดเลยค่ะหมอก็คือในห้องผ่าตัดไม่มีความเคร่งเครียดอะไรเลยนะคะหมอมีการแกล้งด้วยค่ะแล้วก็มีการชวนคุยจนทำให้เราไม่รู้สึกในการตอนที่เขาฉีดยาชาเลยหลังจากที่ทำแล้วมีการมาทำความสะอาดตัดไหมอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะก็พี่ๆก็บริการมือเบาทุกคนค่ะแล้วก็ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยหลังจากที่ทำไปค่ะก็อยากฝากคลินิกกรวิกาไว้ในดวงใจเลยนะคะบอกได้เลยว่าทำสวยตั้งแต่ตอนนี้ไม่ต้องรอชาติหน้าค่ะ